can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, electronic setups, singing or speaking and using machines. I break you to sweat. It's all right. I break you to sweat. I say it's all right. I break you to sweat. It's all right. สวัสดีครับแมพวงสะทอนควันธรรมนะครับจากคลื่นเม็ด107นะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับของโดมปกรณ์ลำนะฮะที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้จะเป็นการเปิดตัวนะครับค่ายเพลงของโดมเอง
นั่นก็คือ Iconic Record นะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะพิเศษมากๆเลยนั่นก็คือแคมเปญ Iconic Online Audition on Google Plus นะครับก่อนอื่นผมว่าหลายคนอาจจะยืนรอกันนานนะฮะขอเสียงคนรักโดมนิดนึงได้ไหมฮะโอ้โหสนั่นเลยนะฮะขอเสียงคนรักโดมนิดนึงได้ไหมครับโอเคแล้วขอเสียงคนรัก Google Plus ด้วยได้ไหมครับวู้เรียกเสียงกันนิดนึงนะฮะก็วันนี้ถ้าเกิดใครได้ติดตามสื่อต่างๆนะฮะก็คงจะได้ทราบว่าวันนี้แหละเราจะมีงานพิเศษกันวันนี้เลขสวยนะฮะวันศุกร์ที่23ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเลข23มันเป็นเลขที่ดีนะครับแล้วก็ได้คุยกับโดมครับโดมบอกว่าแมปมาช่วยกันหน่อยจะมาเปิดค่ายเพลงแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการออดิชั่นกันด้วยนะครับผมว่าอย่าช้าเลยฮะโดมปกรณ์ลำครับโดมปกรณ์ลำอยู่ตรงนี้แล้วครับขอเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแมปครับโอ้โหสวัสดีทุกคนครับดีใจมากครับดีใจมากครับแมปดีใจมากไม่เจอกันแบบไม่เจอกันนานมากมากเลยเราเจอกันแบบแวบๆนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าดีใจกับคนที่แต่ก่อนเราเคยเห็นเขาทำเพลงมาเป็นดีเจกันมาแต่วันนี้จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ของค่ายเพลงเป็นคนที่จะส่งต่อจริงๆเราต้องบอกว่าจริงๆเราไม่เรียกค่ายเพลงนะครับเราเรียกว่าเราเป็นเผ่าพันธุ์เราเป็นเผ่าพันธุ์ใช่ไหมเราเป็นเผ่าพันธุ์นึงคือเราเป็นคนกลุ่มน้อยกลุ่มนึงที่เราอาจจะคิดเหมือนกันเชื่อในสิ่งเดียวกันบูชาในดนตรีเหมือนกันใช่ครับก็จริงๆก็ขอกล่าวเปิดเล็กๆน้อยๆนะครับครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้โดมก็ต้องบอกว่าโดมตื่นเต้นมากนะครับแล้วพวกเราเองเผ่าพันธุ์ไอคอนิกเองก็รอคอยวันนี้เนี่ยมาถึง2ปีด้วยกันโอ้โหพวกเราก็ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวใช้เวลาเรียนรู้ที่จะประคับประคองต่างๆใช้เวลาทําความฝันของพวกเราให้เป็นจริงนะครับจนวันนี้เนี่ยก็ฝันของเราก็เริ่มเกิดขึ้นมาเป็นจริงแล้วครับอย่างน้อยวันนี้โลกจะรู้ครับว่าเรามีเผ่าพันธุ์ที่ชื่อ Iconic Records ที่ตั้งใจทำงานดนตรีดีๆผลิตงานดนตรีดีๆออกมาอีกพื้นที่หนึ่งอีกสายพันธุ์นึงครับผมว่ามันคงเป็นเรื่องดีๆนะในสังคมไทยที่เราจะมีเรื่องของเพลงวงการเพลงมันจะได้มีอะไรใหม่ๆมีอะไรที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคคนฟังทุกคนด้วยใช่ครับผมโอเคเผ่าพันธุ์ของไอคอนิกเนี่ยจริงๆแล้วให้โดมช่วยแจงกันหน่อยว่าในเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยสไตล์หรือว่าคนที่อยู่ในเผ่าพันธุ์นี้เป็นยังไงกันบ้างครับคือเราคิดว่าเราต้องการจะทำเพลงที่ดีนะครับเราไม่จำกัดสไตล์เราไม่จำกัดแนวสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือคุณภาพและณทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มองในเรื่องของแค่ตลาดเพลงในประเทศเราอย่างเดียวเพราะเราเชื่อมั่นในเรื่องของโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นณตอนนี้เด็กไทยจริงๆก็สามารถที่จะไปสู่culture war แบบที่ต่างประเทศกำลังทำกันอยู่ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ Thai Iconic เองเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีจากทาง Google Plus ด้วยนะครับมาร่วมมือใช้เทคโนโลยีของ Google Plus ทำเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับที่ผมว่าน่าตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนั้นกันใช่ครับใช่ครับผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งดีๆในวงการเพลงที่คนที่เล่นดนตรีอยู่แล้วบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยมีเวทีเลยมันอาจจะมีแต่มันจะไม่พอเพียงแต่วันนี้เนี่ยเรื่องของ Google Plus เนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถทะลุไปได้ใช่ครับเพราะอย่างที่พูดไปฮะคือเราเชื่อว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นนอกจากปัจจัย4แล้วผมว่าดนตรีมันเป็นอีกสิ่งนึงที่เราขาดไม่ได้ไม่เชื่อพี่ๆทุกๆคนลองคิดดูนะครับว่าเราได้ยินดนตรีเนี่ยเกือบทุกวันเลยอะแทบจะไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ได้ยินดนตรีเงียบๆเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม้แต่ที่เงียบที่สุดไม่ว่าจะเป็นวัด ก็ยังมีดนตรีอยู่ในนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าดนตรีเนี่ยมันอยู่ทุกที่ในโลกเรามีนักดนตรีเก่งๆมีคนที่หลงไหลในดนตรีเนี่ยซ่อนตัวอยู่ทุกๆที่ในโลกเรามาเปลี่ยนทุกที่ในโลกห้องนอนของคุณให้เป็นเวทีของคุณมันเจ๋งตรงนี้แหละผมว่าทุกที่มันจะสามารถส่งผ่านความสามารถของตัวคุณเองมาได้เดี๋ยวเราจะว่ากันในเรื่องนั้นแต่สำหรับตัวของโดมเองใน Iconic Record เนี่ยโดมดูแลยังไงบ้างคุณมีทั้งละครมีแล้วแบ่งภาคมาดูแลเรื่องค่ายนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าผมโชคดีเหมือนกันครับที่ได้เพื่อนๆทีมงานที่เราทำงานกันด้วยใจนะครับอย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ใช่ค่ายเพลงเราเป็นเผ่าพันธุ์เหมือนกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มนึงซึ่งเราเชื่อเหมือนกันเราคิดเหมือนกันเรากินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่กับเราเนี่ยทุกๆคนทำงานด้วยใจผ
ผมอยากจะขอบคุณมากๆครับคนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้เลยครับก็คือมิสเตอร์ไซมอนเฮนเดอร์สันนะครับวันนี้ก็อยู่ในงานนี้ด้วยก็เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่แล้วก็คอยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเพลงที่อยู่ใน Iconic Records นะครับนี่ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งรวมถึงทีมงานทุกๆคนรวมถึง Google Plus ด้วยครับที่ทำให้งานวันนี้เกิดมาดีกว่าซึ่งในวันนี้เองนะครับโดมไม่ได้มาคนเดียวที่ผมบอกนะครับมาพร้อมกับศิลปินสายเลือดไอคอนิกถึง5วงด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอกับพวกเขาแต่ก่อนที่จะไปพบกับพวกเขานะครับแมปเองมีแคมเปญพิเศษครับที่เราบอกว่ามันเป็นการส่งผ่านเรื่องของความสามารถทางด้านดนตรีของคุณสามารถจะทำดนตรีจากห้องนอนจากที่ไหนในโลกก็ได้นะครับนี่คือ Iconic Online Audition on Google Plus นะครับเป็นการออดิชั่นผ่านโลกออนไลน์ครับแล้วก็เราอยากจะให้ทุกคนนั้นได้มารู้จักกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างขอเชิญชมเลยฮะทุกที่ที่ผมไปทุกอย่างที่ผมเห็นมักมีเสียงดนตรีอยู่ด้วยเสมอทั้งแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแบบที่มีคนสร้างมันขึ้นมาผมเชื่อครับว่าดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นคนยังไงขอแค่คุณเป็นคนที่มีใจรักดนตรีบางครั้งนะครับดนตรีก็เกิดขึ้นด้วยคนเพียงคนเดียวแต่บ่อยครั้งครับที่ดนตรีเกิดขึ้นจากคนหลายคนเชื่อผมนะครับทุกครั้งที่ดนตรีเกิดขึ้นเพื่อเราทุกคนก็อาจจะมีบางอย่างที่ต่างกันก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันก็มีดนตรีนี่แหละครับที่จูนให้เราเข้าหากันได้และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวันนี้เราสามารถได้ยินได้เห็นดนตรีในแบบที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนGoogle Plus Hangout ได้แนะนำวิธีการใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้เรื่องดนตรีระหว่างคุณและผมเป็นตลอดกาลสวัสดีครับ My name is Simon Henderson and I'm a record producerวงดนตรีเจ๋งๆที่ซ่อนตัวอยู่ทุกมุมโลกผมสามารถมองเห็นคุณได้แล้วนะครับและนั่นเองก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากหาศิลปินหน้าใหม่เข้าสู่ Iconic Record เพียงแค่คุณล็อกอินเข้าสู่ Google Plus เล่นดนตรีในแบบที่เป็นคุณโดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการผมจะดูคุณเล่นแบบสดๆพูดคุยกับคุณแบบสดๆและคนที่ทำให้โลกนี้สั่นสะเทือนได้มากที่สุดผมอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์ของพวกเราI'm loving the technology these days because you know Google Plus has the Hangouts and you know YouTube and all of these things. It gives everybody a chance to be seen. You know, never before has there been a better time than now with videos going viral, people from Korea being number one in America and Great Britain and all of these places. So this is a very exciting time with the technology that we have now, thanks to Google. สำหรับผมแล้วอ่ะผมว่า Iconic เนี่ยไม่ใช่แค่ค่ายเพลงนะครับผมอยากมันเป็นเหมือนเผ่าพันธุ์คนที่รักเสียงเพลงและไม่เคยหยุดที่จะหาอะไรใหม่ๆใส่ตัวครับ So come on Thailand let's see what you've got I know you've got lots of things in there so send your clips in now act now we need you ผมเชื่อว่าทุกคนรู้นะครับ3คือจำนวนโน้ตที่เกิดเป็นคอร์ด88คือจำนวนลิ่มสีขาวและดำบนเปียโน440เฮิรตซ์คือเสียงทูเนอร์ที่มาตรฐาน6ส่วน8มักจะเป็นดนตรีที่เป็นเพลงเศร้า 10,000 คนดู 1 ล้านคนฟังและ Google Plus โปรแกรมเดียวเท่านั้นที่ทำให้ทุกอย่างรวมกันเป็นดนตรีผมฝากข้อความนี้ไปถึงทุกคนที่รักดนตรีผมฝากขอบคุณ Google Plus ที่ทำให้โลกนี้มีเล็กลงและน่าอยู่มากขึ้นครับโอเคครับได้ฟังสารจากโดมไปแล้วเมื่อกี้นี้ปล่อยสารเอาไว้เรียบร้อยนะฮะดูแล้วรู้สึกแบบอยากเห็นผ
ความสามารถของคนที่อยู่ทั่วโลกเลยเขาจะมีอะไรที่มาปล่อยของกันบ้างผมว่าใช่ครับมันเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นมากๆใช่เราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างนะที่น่าตื่นเต้นผมว่าความสามารถของคนไม่ได้อยู่แค่ในประเทศแล้วทุกอย่างมันรอบโลกจริงๆนะครับงั้นตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านได้พบกับเทคโนโลยีฮะที่จะทำให้เราได้เห็นความสามารถของคนมากขึ้นนะครับขอต้อนรับคุณอ้อพรทิพย์กองชุนครับหัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทยนะครับขึ้นพูดคุยถึงความเป็นมากันหน่อยครับสวัสดีครับพี่อ้อครับโอเคครับครับผมก็ทุกคนบอกว่าก็คงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้ว Iconic Online Audition on Google Plus เนี่ยจริงโครงการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันมีอะไรอยู่ในนี้กันบ้างนะครับก็โครงการนี้แน่นอนเกิดขึ้นนะคะจาก Iconic Records นะคะแล้วก็คุณโดมทีมงานคือว่าตอนที่เราได้เจอคุณโดมเนี่ยเราก็มาคุยกันนะคะว่า Google เนี่ยมีฟีเจอร์มีแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่นักดนตรีที่เผ่าพันธุ์นักดนตรีเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการที่จะเชื่อมโยงนะถึงกันและกันแล้วก็นำไปใช้ในการที่จะเผยแพร่นะคะในความสามารถของแต่ละคนได้เนี่ยค่ะเราก็เลยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Google Plus นะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของ Google Plus เองเนี่ยค่ะ Google เรียกว่าเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มนึงเลยนะคะที่ทำใหโลกแคบลงเหมือนที่คุณโดมบอกเมื่อสักครู่นะคะไม่ว่าคุณจะเล่นดนตรีค่ะอยู่ที่ไหนของโลกเนี่ย คุณสามารถที่จะแสดงออกมาให้กับแฟนเพลงให้กับคนดูหรือแม้กระทั่งให้กับ Iconic Record เนี่ยค่ะอย่างคุณโดมเนี่ยได้เห็นความสามารถตรงนั้นน่ะได้โชว์ให้โลกรู้ช่วยโลกกูว่าเรามีอะไรดีใช่เดี๋ยวนี้มันไม่แค่มันไม่กว้างอย่างที่คิดแล้วมันแคบลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเล่นดนตรีจากที่ไหนก็ได้นะคะทีนี้ในแง่ของ Google Plus เองเนี่ยค่ะมีหลายฟีเจอร์มากที่เหมาะกับนักดนตรีเหมาะกับการที่เราจะเล่นดนตรีโดยเฉพาะเลยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Google Plus Hangout Google Plus นะครับเป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่อยู่ใน Google Plusใช่ค่ะก็อาจจะเป็นด้านยังไม่เห็นกันนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูคือนะคะคือแล้วก็เราได้คุยกับคุณโดมบอกว่าเอ๊ะเราจะใช้ Google Plus Hangout ตรงนี้มาเป็นประโยชน์อย่างไรนะคะคุณโดมเองมี Iconic Records ครับแล้วอยากจะเฟ้นหาค่ะศิลปินหน้าใหม่มาร่วมเผ่าพันธุ์พูดง่ายๆนะคะนักดนตรีมาร่วมเผ่าพันธุ์ทำอย่างไรล่ะคือสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงก่อนสมัยก่อนเวลาจะเป็นศิลปินต้องทำงานออดิชั่นส่งผลงานเข้ามาผ่านทางซีดีบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องนั่งรถเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมอุปกรณ์เครื่องดนตรีมาเล่นให้ค่ายต่างๆได้ดูกันเพื่อเอาเดโมตัวเองมาส่งใช่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราไม่ต้องนั่งรถเมล์เข้ามากรุงเทพแล้วนะคะคุณอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะมีความสามารถทางดนตรีครับเราใช้ออนไลน์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เราจะออดิชั่นผ่านออนไลน์กันค่ะทุกอย่างมันตัดขั้นตอนไปเยอะมากๆเลยพี่โดมบอกใช่แล้วจริงๆเราไม่ได้มองคนในเมืองไทยอย่างเดียวด้วยนะใช่ครับค่ะเรามองไปทั่วโลกเลยถ้าใครจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะสามารถทำได้ก็คือทุกที่เลยที่มีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมอยู่เพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตมีเว็บแคมแค่นี้ก็เข้าร่วมกับโครงการเราได้แล้วส่งผลงานเข้ามาแล้วก็ร่วมออดิชั่นได้ที่มีอีกฟีเจอร์หนึ่งค่ะที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณโดมชอบมากฟีเจอร์นี้คือเวลาที่เราแฮงเอาท์เนี่ยนักดนตรีเล่นอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็กังวลว่าคุณโดมเองจะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดใช่เสียงอาจจะแตกคุณภาพเสียงคุณภาพเสียงไม่ดีเราก็เลยคุยกันว่าเนี่ยมีตัวฟีเจอร์หนึ่งที่เหมาะมากในการทำออนไลน์ออดิชั่นนี้ก็คือเรื่องของ Google Plus Hangout Studio Mode ครับค่ะมันเป็นยังไงครับอันนี้มันเป็นสตูดิโอโหมดโหมดหนึ่งเรียกว่าเป็นสตูดิโอโหมดเลย uh-huh. คือเล่นอยู่ห้องนอนเนี่ยค่ะเสียงที่ปรากฏออกมาเนี่ยเหมือนเล่นอยู่ในสตูดิโอเลยคือคุณภาพของเสียง ชัดเจนมากเสียงร้องแค่การคลิกแค่ครั้งเดียวนะครับสวิชจากโหมดธรรมดาเป็นสตูดิโอโหมดนั่นหมายความว่า คู่ที่กำลังดูเราอยู่คนอื่นๆที่กำลังดูเราอยู่สมมติเรากำลังโชว์อยู่แล้วพอสวิชฟังรับชมที่เขารับฟังรับชมอยู่พอสวิชมาเป็นสตูดิโอโหมดปั๊บเสียงมันจะคุณภาพจะเปลี่ยนสูงใช่ครับเพื่อรองรับแบบงานแบบสดๆดนตรีสดๆใช่ครับเพราะเราออดิโอออดิชั่นนี้สดนะคะไม่ได้อัดที่สดค่ะสดแบบเรียลไทม์เลยซึ่งเนี่ยแหละค่ะที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นฟีเจอร์หลักๆนะคะที่พอเราได้คุยกันแล้วเนี่ยเหมาะมากสำหรับการที่จะใช้ในโครงการนี้แคมเปญนี้นะคะก็คือ Iconic Online Audition on Google Plus นะคะก็เราเริ่มเปิดโครงการในวันนี้นะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะที่มีความสามารถด้านดนตรีเนี่ยส่งผลงานเข้ามาได้นะคะก็ติดตามที่ข้อมูลตรงนี้นะคะว่าจะส่งอย่างไรที่ iconic.com/
ออนไลน์ออดิชั่นนี่เวลาส่งเนี่ยค่ะบางคนอาจจะเอ๊ะไม่เคยใช้ Google Plus มาก่อนส่งอย่างไรง่ายมากนะคะแค่เล่นดนตรีเนี่ยค่ะแล้วอัดคลิปไว้นะคะแล้วก็ส่งมาที่ Google Plus ติดแฮชแท็กค่ะแฮชแท็กว่าiconic audition ค่ะนะคะหรือค่ะมีตัวนึงคือถ้าที่บ้านเนี่ยอุปกรณ์ดนตรีไม่พร้อมไม่พร้อมโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตผมว่าบางทีบางที่ในเมืองไทยอินเทอร์เน็ตไม่เร็วพอความแรงอินเทอร์เน็ตไม่เร็วพอนะครับก็เรามีสตูดิโอที่จะตั้งไว้ที่นี่เลยมาแรงให้ที่นี่ใช่ค่ะใช่ครับด้านหลังของทุกท่านนี่คือเราจะตั้งไว้จนจบการแข่งขันการประกวดของเราเลยนะใช่ค่ะถึงวันที่24ใช่ครับก็เดือนกว่าๆนะครับเครื่องดนตรีมีพร้อมหมดพกแค่ความมั่นใจกล้องพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมครับเอาฝีมือมาโชว์กันได้เลยถูกต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอัปโหลดขึ้นให้ด้วยใช่ครับผมก็ส่งคือเล่นแล้วก็อัพขึ้นทันทีในการสมัครนะคะคลิปทุกคลิปเนี่ยค่ะที่ส่งเข้ามานะคะจะได้รับการคัดเลือกนะคะเพื่อที่จะเลือกผู้ที่เข้าได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยได้เข้ารอบนะคะปีหน้าค่ะวันที่12มกราคมเดี๋ยวเราจะเริ่มทำออนไลน์ออดิชั่นกันค่ะก็วันนั้นเนี่ยก็จะเห็นศักยภาพของ Google Plus Hangout Studio กันเดี๋ยววันนี้ผมว่าเราครับเราคงจะได้เห็นศักยภาพวันนี้ในการวันนี้เลยนะคะมีเดโมสาธิตให้ดูกันหน่อยใช่ครับมีน้องๆรู้สึกจากมหิดลครับเป็นดุยยังกสินมาสมัครต่อแถวไว้ละแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนเก็บไว้นิดนึงเดี๋ยวโชว์ให้ดูใช่ไหมครับวันนี้จะมีสาธิตให้ดูกันหน่อยใช่ที่นี่ตอนออนไลน์ audition ค่ะเนื่องจากโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เป็นอินเตอร์มากๆนะคะกรรมการของเราเนี่ยมาจากทั่วทุกมุมโลกมาจากนี้ไม่ได้มาบินมาเมืองไทยนะคะก็ออนไลน์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ดูออดิชั่นแล้วก็ให้คอมเมนต์ค่ะใช่ใช่นะซึ่งกรรมการ3ทวีปเลยนะใช่หนึ่งในกรรมการนี้แน่นอนครับคุณไซมอนเอนเดอร์สันนะครับอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในกรรมการค่ะคุณไซมอนแล้วก็มีจากที่จากกำลังจะเข้ามาคุยกับเราด้วยเหมือนกันมาจากที่ออสเตรเลียใช่ครับมาจากแคลิฟอร์เนียก็มีค่ะแล้วก็มาจากชายเป็นชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเป็นฮิปฮอปนักร้องนะคะผู้ชมก็มีโปรไฟล์ที่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงบางท่านเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ทำงานกับศิลปินระดับโลกนะครับเดี๋ยวเรามาเห็นหน้าเขาหน่อยดีไหมครับดีมากสดๆเลยเหรอหน้าสดๆสดๆเลยแฮงเอาท์มาเลยใช่ไหมด้วยนะคะหลังว่าเป็นอะไรนี่จากประเทศอะไรครับคุณแม่ครับคนแรกในคนที่ประเทศอะไรไม่ทราบคุณโดมฮะเอ้หน้าเหมือนเกาหลีนะโดมเองนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการถูกต้องไหมฮะครับผมนี่ครับนี่คือคุณไซมอนเฮนเดอร์สันนะครับก็เป็นโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงแล้วก็เป็นผู้ที่จะดูแลในเรื่องของ Iconic Record ด้วยที่โดมบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอเคท่านต่อไปมาดูครับนี่คือคุณจามิลนะฮะคาสมี่นะครับก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่ฮิตติดอันดับ1ในยอดขายของ Oricon ก็เป็นชาร์ตที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับต่อไปครับคนนี้คือคุณอลันรอยสกอตนะฮะเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงระดับต้นๆของฮอลลีวูดด้วยครับผมใช่ครับอีกหนึ่งคนสุดท้ายนะฮะคือคุณคอลินซูเลียนนะฮะเป็นผู้ที่อยู่ในการ อยู่ในแวดวงการค้นหาและพัฒนาศิลปินมากว่า20ปีด้วยอยู่ที่ออสเตรเลียนะฮะคนนี้ที่เมื่อกี้คุณอ้อพูดถึงอยู่อ๋อที่ออสเตรเลียใช่ครับแต่ละท่านนี้ระดับอินเตอร์จริงๆใช่ทำไมถึงได้เป็นแต่ละคนเหล่านี้ฮะที่โดมได้เราพยายามจะหาทุกๆคนนะครับที่คิดว่าเหมาะสมกับการเป็นคอมเมนเตอร์เป็นคณะกรรมการในครั้งนี้เนี่ยอันดับแรกแน่นอนว่าโปรไฟล์ของเรื่องราวของดนตรีเนี่ยต้องแข็งแรงพอนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเอาบุคคลที่เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยถึงแม้จะมาจากทุกที่ทุกมุมโลกเนี่ยแต่ก็คงไม่ได้มีน้ำหนักพอที่จะมาตัดสินในเรื่องราวในครั้งนี้นะครับผมต้องการให้งานนี้มันดูเป็นเรื่องราวของนักดนตรีของมิวสิกมาเนียจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องการตัวแทนที่เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในวงการต่างๆจากนักแต่งเพลงฮอลลีวูดนะครับจากศิลปินจริงๆที่อยู่ที่ญี่ปุ่นครับนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโดมเองซึ่งโดมก็ทำงานอยู่ตรงนี้ทุกคนก็คงรู้ว่าผมก็ทำงานอยู่แวดวงนักร้องนักดนตรีมาก็15ปีแล้วนะครับก็อยู่มาอย่างยาวนานถึงแม้จะมีงานอื่นบ้างแต่ว่าสุดท้ายผมว่าโดมก็ยังเป็นคนดนตรีอยู่ยังชอบครับผมฮะโอเคครับว่าตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเรามาสาธิตกันหน่อยดีไหมได้เลยครับว่าจะทำอะไรกันบ้างว่าสมมติถ้าเกิดมีทางบ้านเขาครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมว่า
เราจะมาสาธิตอันนี้คือ Google Plus Hangout ถูกต้องไหมครับใช่ครับก็อยู่ในด้านนี้ด้วยกันก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมด Hangout นะครับก็จะมีเราที่เป็นจอใหญ่นะครับ3คนที่อยู่ประเทศไทย Hi everyone Hello 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 Colin ขอบคุณครับสวัสดีครับ My name is Matt สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ How are you doing now? Great I'm good I'm goodwaiting for you guys นี่คือหนึ่งในคณะกรรมการที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้คือคอลลินนะฮะ so could you please introduce yourself and why you want to take a part as a judge for this campaign well 4 years ago I set out to look at Asian music and launch it into the international market so I'm very passionate aboutAsian artists and Asian music and you know Sai's such a good example of what I was telling people in Korea 4 years ago so you know I was in Thailand 4 years ago auditioning and looking at artists and I've been incredibly passionate about the whole Asian scenario because I think Asian artists are as good as artists anywhere else in the world. They just need the opportunity to be heard and seen. So I love what you guys are doing and I'm very supportive and thank you to Simon for bringing this to my attention and I'm there passionately and wholeheartedly.Okay, thank you. For the new breed of the music, maybe they have a lot in Thailand now, not only just Korea. Yeah, right. No, I've seen and I've auditioned in Thailand, so I know there's talent. Toe, for example, and there's many, many other artists in Thailand that I think are brilliant. So...I've been there on the ground and seen it for myself, so... Okay. Thank you. Yeah, thank you. วันนี้เองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีหนึ่งน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้องยูกินะฮะซึ่งเล่นอูคูเลเล่และเดี๋ยวเราจะให้คุณคอลินเนี่ยลองดูว่าเป็นยังไงบ้างฮัลโหลสวัสดีครับยูกิครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนจ๊ะตอนนี้อยู่ที่ลิบบี้ค่ะโอเคพร้อมไหมครับเป็นไงบ้างยูกิพร้อมไหมวันนี้ค่ะพร้อมค่ะครับยูกิจะเล่นเพลงอะไรให้เราได้ดูกันครับวันนี้เพลงเธอคือของขวัญค่ะเธอคือของขวัญนะคะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับยูกิ so Colin are you ready for the Yuki? yes okay ยูกิพร้อมนะคะพร้อมนะถ้าพร้อมสุดลมหายใจลึกๆหนึ่งทีสุดลมหายใจไม่ต้องตื่นเต้นจ้าสบายมากเลยแต่ตอนนี้คนดูเราอยู่ทั้งโลกเลยเพียบเลยครับไม่ค่อยกดดัน Darling it's like playing to your mum and dad so นึกถึงพ่อไว้ หน้าคุณพ่อคุณแม่ไว้นึกถึงหน้าพ่อแม่ของเราไว้เต็มที่นะคะโอเคพร้อมนะคะถ้าอยู่กี่พร้อม Ready goYou.
ยูกิน่ารักมากเลยน่ารักมาก อายุกี่ขวบแล้วจ้ายูกิพี่ดมอยากรู้10ขวบค่ะ10ขวบนะครับเก่งมากๆเลยเดี๋ยวลองไปฟังคอมเมนต์เรานะได้ครับ She's only 10 year Yuki okay Colleen could you please give out the comment for her I think as adorable as she is and I loved her and I loved her performance butShe needs to go and have singing lessons to bring her vocal ability out. And the ukulele persona is only so many chords. So she needs to branch out. But she's only 10, so hey, well done. And I think she should be inspired to pursue...and learn more, but she needs education. So that's my take on it. Thank you. Okay, thank you very much, Colleen. ก็น่ารักนะด้วยความสดใสเนาะจริงๆเป็นความชมเนาะใช่ครับก็บอกว่าจริงๆเล่นโอเคเนาะแต่ว่าอาจจะต้องไปเรียนต้องไปเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนิดนึงยังเด็กอยู่เลยนะครับยังมีเวลาตั้งเยอะนะครับจริงๆตื่นเต้นแหละวันนี้ผมว่าต้องตื่นเต้นกันบ้างเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณ Thank you again, ColleenThank you very much. Can I say to you, I would love you to give me some rock bands and some really intricate bands to critique because I would love to do that. And yeah, that's my passion and maybe we can help them break into the West. So I think Google Plus and this whole hangout,situation is fantastic and it's great for the international music industry so it bridges I'm sitting here in Melbourne Australia and you guys are in Bangkok Thailand and I think it's fantastic yeah, so you. Well done you guys thanks thank a lot. You okay ขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะยูกิขอบคุณมากๆเลยค่ะขอซิปมือหน่อยกับน้องยูกิด้วยฝึกต่ออีกนิดนึงนะโอเคไม่น่าเชื่อเนาะเล่นอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่ามีคอมเมนเตอร์จากเมลเบิร์นมาดูได้มาเลยอ่ะโอเคครับจริงๆไม่ต้องเป็นผู้ชนะก็ได้ประโยชน์นะใช่ผมว่าจริงๆแล้วคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันทำให้ร้อนเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราเป็นยังไงบ้างบางทีเล่นคนเดียวอาจจะไม่มีคนมาบอกเราใช่ไหมใช่ต้องฝึกจริงๆน้องยูกิเนี่ยค่ะก็ไปฝึกแล้วก็อยากจะเปิดคอนเสิร์ตเองเนี่ยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะใช่โดยใช้แฮงเอาท์ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวอาจจะได้เจอน้องยูกิกันใหม่นะฮะในออดิชั่นนี้ใช่ครับอย่าลืมไปเชียร์อย่าลืมไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะร่วมประกวดหรือว่าร่วมส่งคลิปเข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของการโชว์ในห้องนั้นด้วยในสตูดิโอของเราด้วยใช่เดี๋ยวพาไปดูแน่นอนตอนนี้อาชีพถูกต้องครับผมเดี๋ยวผมให้คุณอ้อแล้วคุณโดมไปพักก่อนขอบคุณมากครับแมปครับขอบคุณมากครับพี่อ้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราใช้เวลากันนิดนึงนะฮะตรงนี้เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นในฟีเจอร์ต่างๆนะครับของทั้ง Google Plus แล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นั้นก็คือ Google Plus Hangout นั่นเองครับต่อไปหลังจากนี้นะฮะใครที่ทราบแล้วว่าวันนี้เรามีการออดิชั่นนี้เกิดขึ้นนะครับอยากจะส่งผลงานบ้างนะฮะหรือว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นเองอาจจะมีเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีอยู่ไปบอกเขาได้เลยนะครับเราจะมีการถ่ายทอดสด Hangout นะฮะเป็นการคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกในวันที่12มกราคมนะครับนั่นก็คือGoogle Plus Hangout เป็นการถ่ายทอดสดนะครับและรอบไฟนอลนะครับในวันที่19มกราคมนั่นเองซึ่งการถ่ายทอดสดของการแสดงของผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะมาจากสตูดิโอนะให้ดูกันสดๆผ่านทาง Google Plus Page นะครับของ Iconic Records ลองเข้าไปดูแล้วกันผมว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองมาทำความรู้จักลองเข้าไปดูในนั้นก็ได้นะฮะแล้วเราจะสามารถติดตามข่าวสารต่างๆนะฮะอัปเดตกันได้ที่ www.iconicrecord.com/onlineaudition นั่นเองเอาละตอนนี้ด้านหลังของผมเนี่ยก็มี1ศิลปินกลุ่มแรกเผ่าพันธุ์ดีกว่าอย่างที่โดมได้บอกนะครับเป็นเผ่าพันธุ์แรกนะฮะที่จะทำให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันว่า Iconic Record มีใครเป็นยังไง performance ของเขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันที่นี่ในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถแล้วก็อย่ารอช้าเลยผมว่าโอกาสมาถึงแล้วเรามีทั้งเทคโนโลยีแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองชวนเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นคุณเดียวๆก็ได้หรืออาจจะมาเป็นคู่แบบไหนก็ได้ฮะผมว่า
ที่คุณพร้อมนะฮะแล้วเราก็มาเจอกันได้เลยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปแนะนำกันนะฮะว่า Iconic Online Studio เนี่ยนะฮะออดิชั่นเราจะมีการทำอะไรกันบ้างอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคและตอนนี้วงดนตรีวงนี้เขาก็พร้อมแล้วทุกคนพร้อมหรือยังครับที่จะชมพวกเขานะฮะขอเสียงดังๆให้กับมัมมี่แดดดี้ครับI'm not afraid to die.
อย่าเพิ่งไปไหนนะบราวเดี๋ยวเรามาคุยกันให้บราวได้พักหายใจกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวขอปีสก็อตหน่อยเถิบๆมาด้านหน้านิดนึงแล้วกันนี่คือมัมมี่ดาดดี้นะฮะแต่ชื่อที่เขาสะกดมันเป็นตัว U นะฮะมัมมี่เดี๋ยวเรามารู้กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วทำไมถึงต้องเป็นมัมมี่แบบนั้นกันบ้างนะครับก็อ่ะเถิบขึ้นหน้ากันนิดนึงให้หายใจก่อนหายใจนิดนึงโอเคเป็นหนึ่งวงนะฮะที่มีเครื่องดนตรีแปลกๆที่ไม่น่าจะผสมอยู่ได้แต่จริงๆในโลกนี้อาจจะไม่แปลกก็ได้เพราะว่ามีวงแบบนี้อยู่หลากหลายจริงแต่กับบ้านเราผมว่าก็ไม่ค่อยจะได้เห็นนะฮะนี่คือปีสกอตนะครับและนี่คือนักร้องนำคือคุณบราวบราวช่วยแนะนำสมาชิกกันหน่อยแต่ละคนใช่ครับนี่คุณเนครับกีตาร์นะครับซาสุดเลยของเราผมบราวครับร้องนำนะฮะครับผมโอเคแล้วก็ตัวเล็กสุดเลยมือกองครับกล้วยครับนะครับแล้วมีเฟรมครับน้องเฟรมร็อกกี้นะครับผมแบ็คพายนะครับมีครูสกอตด้วยนอกจากแบ็คพายเป็นเพลงที่2นะครับเป็นเพลงที่2อ๋อเป็นเพลงที่2ที่ยังไม่ได้ปล่อยครับโอเคแล้วก็ขวาสุดเลยครับพิกยะมามีดาดี้ครับครับเบสครับเพลงที่เล่นไปเมื่อกี้นี่คือเพลงชื่อว่าเด็กเมื่อวานซืนครับเด็กเมื่อวานซืนนะครับก็ครับผมโอเคเพลงนี้เราอาจจะเคยได้ดูถ้าเข้ามาใน YouTube ก็เห็นกันอยู่แล้วล่ะครับผมนะฮะตอนนี้ครับแล้วก็ช่วยพูดถึงเรื่องของสไตล์หน่อยว่ามัมมี่ดาดดี้จริงๆแล้วอย่างสไตล์ของเราเนี่ยมันเป็นอะไรครับคุณเนพูดได้ไหมก็ที่จริงวงเราเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นร็อกนะฮะก็แต่ว่าเราอาจจะมีใส่สีสันอะไรลงไปหลายอย่างซึ่งอาจจะแปลกใหม่สำหรับบ้านเรานิดนึงก็อย่างเช่นปีสกอตบันโจแล้วก็ขลุ่ยนะฮะเดี๋ยวลองให้น้องเฟรมเป็นคนพูดหน่อยดีกว่านะฮะมือปีได้ครับเฟรมครับทำไมเฟรมถึงได้สนใจเครื่องดนตรีพวกนี้มาถึงได้แบบไปเล่นเล่นมานานหรือยังเล่นมานานนะไปติดใจอะไรฮะ3ปีครับเล่นมา3ปี3ปีครับเริ่มจากอันแรกคืออะไรโอ้โหร็อกจริงๆนะฮะอันแรกเครื่องดนตรีแรกคืออะไรเริ่มที่บีสกอตก่อนป่ะผมเล่นกีตาร์มาก่อนครับแล้วก็เล่นแบนโจแล้วก็ทินวิสเทลอีกอันนึงด้วยครับแต่ว่าบีสกอตผมเพิ่งเล่นมา3ปี3ปีเท่านั้นเองนะฮะทำไมไปบวกมันสไตล์อย่างนี้มันเอามาบวกกับดนตรีร็อกได้อยู่แล้วใช่ไหมจริงๆแล้วครับปกติผมฟังพวกเคลติกอยู่แล้วครับแล้วก็พวกสกอตติชพวกนั้นแล้วก็เลยเอามาลองมาผสมกันให้มันมีสีสันนะครับสไตล์นี้เราเรียกว่าเชลติกร็อกใช่ไหมเชลติกร็อกมันเป็นเรียกอย่างนั้นก็ได้ฮะที่จริงผสมหลายอย่างมากเพลงช้าเนี่ยก็อาจจะเป็นโฟล์คร็อกก็ได้มีคุยไอริสมีแวนโชอะไรเงี้ยครับได้บรรยากาศเยอะแยะมากมายครับครับผมโอเคเราอยากฟังเสียงมันแบบว่าเต็มๆสักนิดเดี๋ยวผมจ่อไมค์ให้ใช่ไหมเมื่อกี้นี้อยู่ข้างหลังเราจะแบบสบายมากยากไหมยากไหมยากไหมได้นะมันต้องอ๋อมันต้องอัดลงก่อนนะครับโอ้โหมันใช้วิธีการพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะต้องสองนาทีนะฮะในการเป่าไม่ใช่แล้วนะจะเป็นลมอยู่แล้วให้ครบอ้อมขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะครับโอเคขออีกนิดนึงเรื่องของชื่อฮะมัมมี่ดาดดี้นี่มันมัมมี่แบบมัมมี่แล้วพี่แกพูดทำไมชื่ออ๋อมาตรงนี้ครับมัมมี่ดาดดี้มันเหมือนว่าจริงๆชื่อนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะตั้งขึ้นมานะแล้วมันมายังไงมันเหมือนมันออกมาจากความรู้สึกเราเองเพราะเราเดินสายงานดนตรีเนี่ยมาตลอดเรามีพ่อแม่สนับสนุนที่ดีมากซึ่งมัมมี่ดาดดี้คือแปลว่าพ่อแม่ครับซึ่งนี่พ่อผมก็มาได้ยืนอยู่ตรงนี้สวัสดีครับคุณพ่อครับผมว่านี่คือหนึ่งในแรงสำคัญของครอบครัวจริงๆนะมีคุณเนมีก็ครับอีกจุดประสงค์หลักก็คือทางวงเนี่ยก็ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ให้พ่อกับแม่ก็เลยตั้งชื่อตรงๆเลยว่ามัมมี่ดาดดี้กตัญญูอย่างนี้นะฮะขายดีแน่ขอบคุณมากๆครับมัมมี่ดาดดี้ฮะได้ข่าวมานะว่าคุณแม่ของพี่โดมเนี่ยครับเป็นคนดูแลเรื่องของชุดให้ด้วยนะครับคุณแม่อยู่ตรงไหนไม่ทราบนะฮะโอ้โหคุณแม่ที่ทุกขั้นตอนครับผมเดี๋ยวไปพักก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับ1วงแรกเท่านั้นนะฮะที่เราได้แนะนำให้ทำความรู้จักกันไปนี่คือเผ่าพันธุ์ของ Iconic Record นะครับโอ้โหวงนี้เขาก็พร้อมแล้วด้วยนะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับอีก1วงครับนี่คือ New Old Stock ครับI'm just a kid.
ำหนึ่งคำไม่อาจลบคำหนึ่งคำไม่จางใจคำทั้งนั้นแต่ที่เปลี่ยนใช้แทนคำลาจะได้ไหมเธอพูดว่าเธอรักก่อนจากไปเธอคงไม่เคยคิดว่าใครไม่จะเปลี่ยนจะฟังใจใช้คำลุยสั่งความเพียรล้มล้มไม่แก่ใจในความเป็นจริงเธอแก่เพียงคนงมงายไว้อีกแต่ไม่แค่ไม่ใส่ใจจะพูดให้ว่าคำนี้คำนั้นมันเป็นทำลายชีวิตใครแต่คำรักที่สักหดร้ายพอให้สุดใจแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เอาเป็นคำลงท้ายที่สักหดร้ายเอาพูดแค่ดีใจเพียงชั่วคราวแต่ต้องเจ็บช้ำจนตายเธอคงไปดีคงได้พบคนที่มีค่ากว่าฉันเธอคงจริงใจคำว่ารักคงไม่พูดไปอย่างนั้นขอให้มีความเวรอย่างที่สายถ้าเธอจะบอกรักอย่าต้องให้มันทำร้ายใครแต่คำว่ารักที่แสนโหดร้ายพอให้สุดใจแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เอาแต่คำลงท้ายที่แสนโหดร้ายเอาผู้ชายดีใจเพียงชั่วคราวแต่ต้องเจ็บช้ำจนตายยังไม่จริงใจยังไม่จริงจังเชื่อในคำนั้นยังฝันว่าเธอจะกลับมาลืมมาความจริงมีเพียงคำลวงแค่เมตตาช่างโหดร้ายกับคำลงท้ายว่าเป็นคำว่าที่แสนโหดร้ายพอให้สุดใจแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เอาเป็นคำลงท้ายที่แสนโหดร้ายพูดแค่ดีใจเพียงเพื่อความต้องเจ็บช้ำจนตายอย่างนี้Stock นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่ะคนอื่นๆโอ้โหชอบทรงผมมากเลยนะฮะเหมือนแบบปล่อยวิทยายุทธได้แต่ว่าปล่อยพลังได้มาเดี๋ยวเรามาคุยด้านหน้ากันดีกว่าครับผมเดี๋ยวมาหนึ่งโอเคเดี๋ยวให้ช่วยแนะนำตัวแล้วก็แนะนำเพื่อนๆด้วยก็ได้ได้เลยฮะครับพวกเรานีโอสต็อกนะครับผมครับโอ้นีโอสต็อกนะฮะครับรุดนีโอครับหนึ่งครับตู่ครับรงครับ
ครับผมครับผมเมื่อสักครู่นี้คือเพลงคำลงท้ายคำลงท้ายครับผมคำลงท้ายเพลงนี้เป็นเพลงใหม่เป็นซิงเกิลใหม่เลยครับซิงเกิลที่3ของเราแล้วครับผมอ๋อฮะครับผมคนที่ติดละครนะฮะคงจะได้เห็นกันกับเพลงชีวิตที่ขาดเธอใช่ครับนักตะวันทอแสงใช่ครับอันนั้นก็คงคิดเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เองถ้าเกิดใครได้เข้าไปดูได้ไปโหลดเพลงก็คงจะเห็นปล่อยเพลงออกมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้เป็นเพลงที่3ใช่มั้ยเมื่อสักครู่นี้ซิงเกิลที่3อันนี้เป็นซิงเกิลล่าสุดแล้วก็เอามาร้องที่นี่เป็นที่แรกด้วยครับผม New Old Stock คืออะไรครับจริงๆมันเหมือนกับ New Old Stock จริงๆถ้าให้เปรียบเทียบก็คือเป็นของใหม่ที่ถูกผ่านการเวลาเก็บไว้นานแล้วอ่ะครับผมบ่มเอาไว้นานแล้วจนกระทั่งวันนึงมาเปิดมายังปรากฏว่าอ๋อยังสดอยู่ยังใหม่นี่คือของใหม่เรามักจะได้ยินในพวกของวินเทจใช่ครับผม New Old Stock นะเป็นของเก็บรองเท้าหรือว่าเสื้อจากยุค70อะไรก็ตามใช่ครับนั่นคือความหมายเดียวกันของ New Old Stock ความหมายเดียวกันครับผมครับแล้วมาเจอกับโดมได้ไงจริงๆแล้วมาอยู่ในไอ้ไมไพ6000ไอคอนิกนี่ได้ไงครับจริงๆต้องบอกว่าพวกเราเล่นดนตรีอยู่เชียงใหม่นะฮะพวกเรา New Old Stock เป็นคนเชียงใหม่หมดเลยแล้วก็มีวันนึงเนี่ยโดมไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็ไปกับใครครับตอนนั้นตอนนั้นเหรอฮะอ๋อโอเคครับผ่านครับต่อแล้วก็ไปแล้วเราเล่นมาเจอเราอยู่ริเวอร์ไซด์ครับอยู่ชิปทาเชียงใหม่ผมไปเจอคุณแมปอยู่เลยนะไปแดนซ์อยู่หน้าเวทีเลยมากครับผมว่าริเวอร์ไซด์ก็เป็นอีกที่นึงที่จะมีแบบแบนด์เล่นสดๆเจ๋งๆแล้วก็ตอนนั้นโดมเจอกันแล้วก็คุยกันว่าพวกเราทำเพลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะโดมก็บอกว่าเนี่ยผมกำลังจะทำค่ายเพลงนะสนใจมาร่วมกันไหมมันลองทำกันดูสักซิงเกิลมาลองกันดูไหมครับผมตอนนี้ก็เลยมา3ซิงเกิลแล้วครับครับโอเคก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะเดี๋ยวถามคุณเน่งหน่อยคุณเน่งเป็นยังไงบ้างผมชอบผมของคุณเน่งมากนะครับปกติก็เซตอย่างนี้อยู่แล้วไหมฮะครับเพิ่งตื่นมาครับแล้วก็เพิ่งตื่นมาอย่างนี้นะมีพลังมากจริงเน่งครับแนวเพลงหรือว่าซาวด์ดนตรีต่างๆที่โอซ็อกนี่เป็นยังไงครับเป็นแบบวินเทจร็อกนะครับประมาณ80-90ประมาณจะเป็นมีแบบเมโลดี้ที่สวยงามครับประมาณมีโซโล่มีอะไรOkay. แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานที่กับโดมแล้วเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องการทำงานที่เผ่าพันธุ์ไอคอนิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอคอนิกเหมือนบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนที่มีใจเดียวกัน มีใจที่รักดนตรีมีใจที่อยากจะผลิตดนตรีออกมาผลิตงานดีๆออกมาสักงานหนึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆที่อยากจะเห็นวงการดนตรีบ้านเราก้าวไปข้างหน้าครับผมครับโอเคก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะฮะที่มารวมตัวกันอยู่ด้วยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพูดถึงเพลงกันหน่อยว่าต่อไปจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นในอัลบั้มนี้แล้วก็มีผลงานอื่นๆอีกไหมที่เราจะได้ดูในเร็วๆนี้ฮะก็เร็วๆนี้เราเตรียมเพลงที่ครับมีจังหวะที่เร็วขึ้นนะอ๋อใช่เพราะปล่อยช้ามาใช่หลายเพลงกลางๆแล้วต้องแบบมันกันหน่อยมันหน่อยขอร็อกขึ้นมาหน่อยนะร็อกอยู่นะจริงๆแล้วเล่นดนตรีกันมานานเนี่ยครับ18ปีครับผม18ปีเท่านั้นเองโอ้โหยาวจริงนะแล้วจริงๆแล้วเชียงใหม่หมดเลยเล่นกันอยู่ที่เชียงใหม่ตลอดเชียงใหม่หมดเลยตลอดชีวิตเลยครับผมตลอดชีวิตเลยเราเคยเหมือนจะทำอัลบั้มทำผลงานอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมฮะมีก็ไปเล่นงานสแตทบ้างทำแผ่นไปขายงานสแตทบ้างทำเพลงใหเราเคยทำเพลงถวายในหลวงด้วยนะครับชีวิตไกลกังวลนะฮะแล้วก็ร้องเพลงกับพี่หลังล็อกเลสตาวันนี้ลูกสาวพี่หลังมาด้วยนะครับโอเคมีคลิกกรี๊ดกันอยู่นะฮะได้โอเคผมว่าเดี๋ยวให้เขาไปพักผ่อนกันสักนิดนึงดีกว่านะได้ครับขอบคุณมากๆนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ New Old Stock ครับโอเคผ่านไป2วงเท่านั้นเองนะครับก็ได้เห็นแล้วว่าแต่ละเผ่าพันธุ์แต่ละวงนะฮะที่อยู่ในนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพร้อมหรือยังฮะที่จะไปยังอีก1วงดนตรีเลยนะครับตอนนี้แสงแดดก็เริ่มไม่ค่อยน้อยลงแต่ความมันที่นี่ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเอาละครับตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเมื่อกี้นี้New Old Stock ก็พูดถึง1คน1ลูกสาวของพี่หลังล็อกเคสตาแล้วนะครับผมว่าชื่อวงดนตรีชื่อวงกลุ่มนี้เนี่ยฟังดูแล้วอาจจะน่ากลัวแต่เดี๋ยวดูแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ The Poison ครับI'm
ตอนนี้ติดอยู่ในหูแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวขอมาคุยกันหน่อยนะครับพลอยไหนพลอยอยู่ไหนพลอยหายไปแล้วอ๋อพลอยเดี๋ยวก่อนนะครับใส่เสื้อนิดนึงนะครับมีพร็อพหน่อยมีพร็อพหน่อยนี่คือแปมค่ะแปมค่ะเมทัลขอบคุณค่ะโอ้มีกำลังใจมาด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะนี่คือคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่นี่เองโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วก็เพจพลอยนะฮะโอเคครับนี่คือ3สาว The Poison นะครับหลังจากที่ฟังแล้วอาจจะต้องเออเหมือนโดนยาพิษเข้าไปอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเมื่อกี้นี้เห็นตอนเธอขึ้นมาร้องเสร็จแล้วก็เดินมาเล่นเปียโนนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาอีกทีนึงมีกีตาร์มาด้วยโอ้โหในเพลงรู้สึกมันมีหลายเรื่องราวหลายไดนามิกแล้วกันนะครับช่วยอธิบายถึง The Poison หน่อย
ชื่อ The Poison เอาชื่อก่อนเลยแล้วกันนะค่ะชื่อ The Poison ก็ตามคือจริงๆแล้วแปลว่ายาพิษใช่ไหมคะใช่ครับแล้วจริงๆมันเหมือนเป็นคำที่เขาเรียกว่าอ้างถึงตัวพวกเราเฉยๆว่าพวกเราไม่เป็นพิษใช่ไหมไม่มีพิษใครเป็นพิษไม่เป็นพิษเดี๋ยวต้องเหมือนพวกเราดูเหมือนดูแบบดูอันตรายแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราก็ให้ความสุขทุกคนด้วยอ่ะด้วยเสียงเพลงด้วยการเอนเตอร์เทนใช่เพราะว่า Poison เนี่ยมันมีหลายสีมันสวยมากด้วยสีมันจะแบบว่าแป๊ดแป๊ดแจ๊ดหน่อยอะไรเงี้ยนึกออกไหมสียาพิษหรือว่าสัตว์ที่มันมีพิษมันจะเป็นสีสวยๆสีจะสดนะคะที่มันจะดูน่าดึงดูดขึ้นมามันสีผมนี่ก็สวยงามนะขอบคุณค่ะก็ทำสีผมต้อนรับชื่อวงว่างเลยแล้วพูดถึงเรื่องของการตอนที่เข้ามาอยู่กับ Iconic Record เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเป็นการออดิชั่นที่ไม่ได้ออนไลน์มั้งแต่ไปเจอพี่โดมมันสดๆใช่มั้ยเราเข้าไปเจอพี่โดมได้ยังไงแล้วคุยกันยังไงถึงได้ออกมาเป็นสไตล์เพลงครับตอนแรกเป็นการออดิชั่นที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะเจอพี่โดมจริงๆใช่คือพี่โดมตัวเป็นๆมานั่งดูพวกเราเองจริงๆจริงๆพวกหนูก็ตกใจเหมือนกันเปิดห้องไปเปิดประตูไปเล่นกับแบ็คอัพสดด้วยอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็เจอพี่โดมนั่งอยู่แล้วก็ทุกคนนั่งอยู่ไซมอนโปรดิวเซอร์ก็นั่งอยู่ทุกคนก็เหมือนแบบเขาก็นั่งอยู่อย่างนี้แล้วเราก็โชว์ใช่กับแบนด์ด้วยมีแบ็กอัพด้วยค่ะว้าวตื่นเต้นไม่ใช่แบบเปิดแบ็กกิ้งแทร็กแล้วก็ร้องแต่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็สนุกมากคือตั้งแต่วันแรกก็ประทับใจแล้วค่ะที่ไอคอนิกอะค่ะอือฮึแล้วจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าสไตล์เพลงของ The Poison มันเป็นอะไรมันมีทั้งร็อกมีทั้งแบบหลากหลายเพจพลอยว่าไงฮะตอนนี้มันคือเบสของพวกเราคือเราชอบเพลงร็อกอะค่ะแต่ว่าอันนี้ทำออกมาจะออกมาเป็นอิเล็กทรอนิกป๊อปจะมีล็อกเข้ามาแทรกเรามีดับสเต็ปมีฟังมากมายหลากหลายออเคสตราเล็กน้อยตามที่น้องเมทันเล่นเปียโนน้องเมทันขอโทษน้องเมทันเมทันเมทัลเมทัลนะครับก็เป็นลูกสาวของพี่หลังเพราะหลังมาไหมฮะวันนี้ไม่ได้มาไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวให้สาวไปพักก่อนดีกว่า The Poison ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ yeahโอ้ยติดหูไปแล้วครับตอนนี้ with my girlfriend จบแล้วครับขอบคุณค่ะเอาล่ะผ่านไปแล้ว3ถูกไหมฮะเมื่อกี้นี้เราได้ชมกันไปแล้วนะครับ3สาวด้วยเหลืออีกนะฮะอีก2แต่ว่าโอเค1นี้ก่อนดีกว่าผมว่าเรามาดูหัวหน้าเผ่าพันธุ์เขามาโชว์กันบ้างดีกว่าขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโดมปกรณ์ล่อมThank you.
คุณครับเจ็บเท่ากันครับครับเพลงใหม่ล่าสุดเลยครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม New Order นะครับแล้วก็ แต่งขึ้นมาด้วยความรู้สึกจากประสบการณ์ต่างๆในชีวิตไม่โอเคแล้วครับไม่โอเคโอ้ขอบคุณครับเมื่อกี้คุณเป็นคุณแม่น้องเมทัลนะครับน่ารักมากมาฝากดมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้นะครับโอเคฮะก็แหมเมื่อกี้ผมชอบวิธีตั้งคีย์บอร์ดของเขามากนะต้องมีการแบบเอียงใช่ไหมครับเอียงหน่อยครับผมหนึ่งเพลงใหม่นี้จะอยู่ในอัลบั้ม New Order ใช่ครับผมก็เป็นหนึ่งในสองเพลงสำหรับโดมทุกคนเนี้ยก็จะมีคนละสองเพลงนะครับอัลบั้มนี้มี10เพลงก็น่าจะหาซื้อกันได้มกราที่จะถึงนี้ครับเดี๋ยวให้โดมเรียกเผ่าพันธุ์นี่ก่อนครับเดี๋ยวเรียกมาคุยกันเต็มๆอีกสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้มีน้องอีกคนนึงนะครับที่ยังไม่ได้โชว์ใบเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นฟินาเล่ตอนท้ายแต่เรียกเขาขึ้นมาคุยกันนิดนึงดีกว่ามาสิครับเชิญมาเลยเชิญมาโครมาเลอร์ด้วยมานำทีมขึ้นมาเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดาวนะครับจากมามี่แดดดี้นะครับเรายังมีเดอะพอยซันมาเลยครับทั้ง3คนเลยจริงๆวันนี้ทุกคนตื่นเต้นกันมากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราซ้อมกันอยู่ที่นี่เนี่ยถึงประมาณตีห้าครับเมื่อวานเนี้ยแหละใช่ครับเพราะว่าระบบซิสเต็มทุกอย่างที่เราต้องวางที่เราต้องคุยมาใกล้มาครับโอเคครบไหมครบไหมโอเคตัวแทนเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวเวทีเราจะแน่นไปหมดละเดี๋ยวคุยกับมาโค่นิดนึงอ่ะฮะมาโค่เองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบในดนตรีฮิปฮอปมานานมากๆนะฮะแล้วมาจอยกับพี่โดมได้ไงครับก็เสียงออกไหมพี่ได้ยินอยู่ฮะเยี่ยมฮะก็คือตอนแรกก็คือเจอพี่โดมคือพี่โดมเป็นดีเจครับครับก็คือเจอตั้งแต่พี่โดมเป็นดีเจครับโหนานเลยนะเนี่ยสมัยแบบว่าค่อนข้างนานมากฮะคุณเล่นครับก็คือชอบที่ว่าพี่โดมเป็นดีเจที่แบบเป็นอิเล็กโทรอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็หลังจากนั้นก็ได้ไปเมืองจีนกับโอครับแล้วก็เจอพี่โดมที่เมืองจีนครับก็เลยเข้าไปคุยกับพี่โดมว่าอยากทำเพลงด้วยกันพี่โดมสนใจไหมอะไรเงี้ยครับโดมก็บอกลองทำกันดูอะไรเงี้ยก็เลยได้ร่วมงานเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมือของมาโค่นะฮะเดี๋ยวให้โดมพูดอะไรถึงเผ่าพันธุ์เหล่านี้หน่อยฝากหน่อยแล้วกันฝากคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมภูมิใจในตัวน้องๆทุกคนมากนะครับหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยมาจากสกิลที่มีความเป็นนักดนตรีอยู่แล้วอย่างเช่น New Stock หรือว่า Mommy Daddy แต่น้องบางคนเนี่ยเดินเข้ามาด้วยการออดิชั่นมาด้วยการที่ไม่ได้มีพื้นฐานของดนตรีมาก่อนแต่เขามีความตั้งใจแล้วก็มีความเชื่อในสิ่งเดียวกับที่ผมเชื่อและพวกเราเผ่าพันธุ์ไอคอนิกเชื่อตรงนี้แหละที่ทำให้มันเกิดพลังและทำให้น้องๆขยันตั้งใจมีแรงมี motivation ในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้มาถึงนะวันนี้ได้นะครับก็รู้สึกภูมิใจมากสิ่งที่พูดไปเรื่องการออดิชั่นนี่คือน้องๆ3คนเลยครับ The Poison ทุกๆคนมาจากการออดิชั่นกันหมดบางคนอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตามาบ้างนะครับอย่างน้องแป๋มนะครับหรือว่าน้องเมทัลบ้างนะครับตามเวทีศิลปินใหญ่ๆเพราะว่าน้องเมทัลเนี่ยจะเต้นชอบเต้นแต่ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์เป็นจริงเป็นจังในเรื่องของการเป็นนักร้องเลยแล้ววันนี้แหละครับก็เป็นสิ่งนึงซึ่งโดมก็กำลังมองหาเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ใหม่ๆเช่นเดียวกับทุกๆคนที่เป็นตัวแทนยืนอยู่บนเวทีนี้นะครับเรากำลังหาบุคคลมาร่วมเผ่าพันธุ์ของเราอีกโดยมีโครงการ Iconic Online Audition ที่บอกครับใช่ครับแล้ววันนี้ก็จะมีห้องสตูดิโอของเราที่จะตั้งอยู่ที่ Digital Gateway เนี่ยเป็นเวลาเดือนนึงนะครับใครที่ไม่สะดวกจะอัปโหลดคลิปวุ่นวายผ่านที่บ้านติด Hashtag อะไรจะงงไม่เป็นไรมาที่ Digital Gateway ได้เรามีอุปกรณ์เรามีทุกๆอย่างแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีวงที่เป็นวงแบบดีมอนนะครับที่เตรียมมาจากมหิดลเลยนะฮะอันนี้ก็สมัครกันมาครับมารออยู่แล้วด้วยในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะให้โดมไปกับผมเลยแต่ก่อนอื่นขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกันหน่อยครับกับเผ่าพันธุ์ไอคอนิกเรคคอร์ดนะครับขอบคุณมากด้วยครับขอบคุณมากมากครับโอเคป่ะโดมเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่านะฮะน้องๆเชิญพักก่อนครับผมอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกกันไว้เชิญพี่ๆสื่อมวลชนถ้าใครสนใจครับใช่เดี๋ยวเราเชิญเลยพี่ๆสื่อมวลชนอาจจะขออ้อมนิดนึงแล้วกันทางด้านหลังบริเขตนะครับแล้วก็มูฟไปตรงนั้นเดี๋ยวไปเจอด้านหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมกับโดมนะครับแล้วก็พี่อ้อเราจะขอผ่าตรงนี้ไปนิดนึงนะครับครับผมโอเ
โอเคอาโดมไปแล้วนะฮะมาแล้วครับมาเลยครับทุกคนครับโดมไปแล้วนะฮะไปแล้วพี่อ้อมาแล้วคุณแม่ไม่มามาเร็วมาเร็วมากเลยนะครับพี่เดี๋ยวเชิญมาดูด้วยกันนะครับว่าจริงๆแล้ววิธีการทำมันง่ายมากๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวสาธิตให้เห็นกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับจะได้หายสงสัยกันไหนๆวันนี้เราได้ดูทั้งโชว์นะครับจากไอคอนเรคคอร์ดแล้วและเดี๋ยวจะได้ดูสดๆในห้องนั้นด้วยมีน้องๆเตรียมตัวอยู่ในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ๆสมุทรนะครับไอ้ก้องการุณนี่จะเข้าไปในนั้นด้วยหรือเปล่าฮะไม่ๆเราอยากจะเข้าไปเซย์ฮัลโหลพวกเขาหน่อยนะฮะเป็นไงบ้างครับทุกๆคนพร้อมมั้ยครับสวัสดีครับพร้อมที่จะอัดคลิปให้เพื่อนๆทุกคนในโลกได้เห็นหรือยังครับได้รู้แล้วนะพร้อมแล้วนะครับมีอากาศหายใจกันสบายดีใช่มั้ยฮะมีแอร์ครับในนี้เรามีแอร์ครับมีแอร์แต่ว่าเราช่วยโลกร้อนเราเปิดเบอร์25นะฮะอุณหภูมิจะได้ไม่หนาวมากโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเรามีเสียงออนแอร์ไปข้างนอกด้วยใช่มั้ยครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงวันนี้น้องๆเตรียมเพลงอะไรมาครับผมเพลงพระเอ้ยเพลงเพลงของพราวครับเธอคือความฝันนะฮะของวงพราวเป็นไอดอลเลยป่ะครับใช่ครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเรารอเชียร์นะฮะนี่ถือว่าเป็นวงแรกของแคมเปญนี้เลยที่สมัครเข้ามานะครับเดี๋ยวลองดูว่าพวกเขาเจ๋งกันขนาดไหนนะครับเธอคือความฝันใช่ไหมฮะโดมเธอคือความฝันครับเพลงนี้ทุกคนรู้จักกันดีเป็นเพลงที่ผมโตมาเลยโตมากับเพลงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหน้าตู้ออดิชั่นกันหน่อยดีกว่าลองเดินมาเชิญพี่อ้อด้วยนะคะโอเคเนี่ยแหละถ้าเกิดใครนะครับที่อาจจะไม่สะดวกที่บ้านแต่ว่าถ้าคุณมาที่นี่นะดิจิทัลเกตเวย์เดินปั้งเข้ามาเดินตรงเข้ามาเห็นเลยเป็นตู้ออดิชั่นนะฮะครับผมไม่เห็นนี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าก็ค่อนข้างจะสะดุดตานะครับสีฟ้าชัดเจนแน่นอนชัดเจนครับแล้ววิธีการในการที่จะออดิชั่นกันคือยังไงกันบ้างครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับก็ถ้าไม่มีอุปกรณ์ดนตรีมาเรามีอุปกรณ์ให้เรามีเจ้าหน้าที่คอยรีจิสเตอร์ลงทะเบียนพร้อมทั้งอัปโหลดคลิปต่างๆเนี่ยขึ้นไปให้เลยด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีอะไรเลยครับแค่เพียงแต่เตรียมตัวมาให้พร้อมเท่านั้นเองถ้ามีแล้วมีการต่อแถวกันก็ตามคิวโอเคครับครับก็สามารถมาที่นี่กันได้เลยรายละเอียดก็ลองเข้าไปใช่ครับหรือว่าใช่ถ้าเกิดใครยังไม่ชัดเจนเรื่องรายละเอียดเนี่ยเข้าไปได้เลย www.iconicrecord.com/onlineaudition นะครับเข้าไปดูได้เลยครับง่ายๆแค่นี้ง่ายๆเลยตอนนี้น้องๆในห้องพร้อมแล้วพร้อมไหมครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวมาฟังน้องๆดีกว่าถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะครับขอเชิญปรบมือดังๆให้กับ Lost Canvas ครับI'm not afraid.
คุณมากๆเลยนะครับ Lost Canvas นะครับเอาล่ะสาธิตให้เราได้ดูโอ้เพราะตายไปเลยนะจริงๆแล้วเวอร์ชั่นธรรมดาก็เพราะอยู่แล้วแต่ว่าเจออันนี้มันเหมือนมีแอมเบียนซ์มันมีซาวด์แบบกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งเหมือนผมกำลังฝันไปจริงๆด้วยเรากลับมาอีกครั้งนึงกับพี่อ้อและเดี๋ยวให้โดมเข้าไปอยู่ด้านหลังเพื่อเตรียมตัวยังมีอีก1โชว์นะฮะยังไม่หมดนะครับโอ้โหวันนี้เรียกว่ามาเต็มมากๆจริงๆไอคอนิกมาเต็มแล้วก็ Google ก็มาเต็มด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็มาพลัสเต็มจริงๆนะครับในวันนี้อ่ะพี่อ้อครับผมอยากให้พี่อ้อลองบอกอีกสักทีนึงแล้วกันผมว่าวิธีการพอสมมติเราได้เข้าผมเข้าไปเล่นในห้องนะสมมติผมเป็นเด็กคนนึงที่เข้ามาออดิชั่นเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะอัพขึ้นไปยังไงครับมันจะวิธีการครับมันจะอัดโดยอัตโนมัติให้นะคะเดี๋ยวเราจะอัดมันจะมีเครื่องตัวระบบเนี่ยจะอัดโดยอัตโนมัตินะคะน้องก็เข้าไปนะคะถ้าใครที่ยังไม่มี Google Plus บัญชี Google Plus นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่สอนให้แบบนี้แบบนี้นะฮะง่ายมากอันนี้หน้าตาเป็น Google Plus นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่จะมีด้านซ้ายมือของทุกท่านก็จะมีเมนูต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์ทีนี้พอวิดีโอเสร็จเรียบร้อยอัดเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการอัปโหลดนะคะก็ไปที่ไปแชร์ลงบน Google Plus ใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปที่โฟโต้หรือวิดีโอค่ะอ่าฮะนะฮะเราก็จะแชร์แล้วก็จะต้องติดแบบเป็นแฮชด้วยหรือเปล่าฮะเพื่อที่จะให้มันเห็นอีกทีนะเห็นไหมคะคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่เป็นช่องใช่ไหมคะคือเราทุกคนจะดูไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวเพิ่งไปเร็วเหลือเกินนะคะพิมพ์เข้าไปค่ะนะคะเป็นแฮชแท็กเขียนว่า Iconic Audition นะคะ Iconic Audition แล้วก็คลิกค่ะดาวน์โหลดตัววิดีโอที่อัดไว้เมื่อสักครู่เนี้ยขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็คลิกนะคะเลือกค่ะเลือกว่าจะแชร์ให้ใครดูให้เลือกเป็นสาธารณะนี่เลือกแล้วคือปกติเขาก็จะไปเร็วมากนะคะได้ครับไม่เป็นไรเลือกสาธารณะแล้วก็กดแชร์เลยนะคะเท่านี้แค่นี้เองแค่นี้นะคะเราก็จะทราบแล้วว่าผลงานที่เมื่อสักครู่เนี้ยค่ะได้ส่งมาเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วทีนี้คนที่เข้าไปใน Google Plus เนี่ยก็จะสามารถเห็นก็ได้หมดเพราะเป็นสาธารณะแล้วเห็นก็ได้หมดแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะเราดูแล้วหูยชอบมากเมื่อสักครู่มาเชียร์มาชมแล้วก็ Plus 1นะ Plus 1ก็คือเราชอบมากเรายินดีมากวงนี้น่าจะไปได้อีกไกลเลยใครชอบดูแล้วชอบก็ Plus 1กันไปก็เดี๋ยวก็จะเค้ากันไปเรื่อยๆจะนับกันไปนะถูกต้องค่ะหรือว่ารีแชร์รีแชร์ก็แปะให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆไปแชร์ต่อในโลกไปในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเนี่ยเราก็เป็นไงคะคนก็จะมาเห็นว่าผลงานของเราเป็นอย่างไรนะคะก็จะเห็นด้วยว่าคนเนี่ยชื่นชอบเราเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญนะไม่ใช่คนทั่วไปเท่านั้นนะที่เห็นกรรมการของเราค่ะก็จะเข้ามาดูในลักษณะนี้ด้วยนะคะกรรมการทุกท่านก็จะมาคอยติดตามชมได้เลยขอบคุณมากๆอีกครั้งพี่อ้อครับขอบคุณครับนะครับนี่คือวิธีการอย่างคร่าวๆนะฮะไม่มีอะไรยุ่งยากผมว่าจริงๆใครที่ใช้พวกโซเชียลต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่ามีห้องตรงนี้ที่พร้อมอยู่แล้วด้วยกันนะครับตอนนี้ฮะอีกหนึ่งศิลปินครับพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมาโคมาเรอร์และโดมปกรณ์ล่อมTell me when the time is right. The way you move that body.
โอ้โหมาจริงๆเลยนะนี่มีกำลังใจครับมาโคจากน้องๆมาริโอและกุ๊บกิ๊บครับครับขอบคุณครับพี่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยอยากมามากๆเลยแต่ว่าติดธุระนิดนึงนะครับผมโอเคครับเอาละฮะมันมากมันครับมันมากเพลงนี้ชื่อว่า Going Crazy ครับ Going Crazy นะฮะก็เป็นเพลงที่แบบโดมมาฟีเจอริ่งให้กับมาโคครับผมนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยต้องมีเขียนเนื้อด้วยเขียนเนื้อเองเพลงนี้เขียนเนื้อผมร้องด้วยครับครับผมแล้วจริงๆแล้วเพลงอีกเพลงหนึ่งยังต้องมีอีกถูกไหมฮะในแต่ละรอบยังมีชื่อ Party Time ครับก็เป็นเพลงอิเล็กโทรฮิปฮอปแบบนี้คือเป็นฮิปฮอปที่มันมีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปอยู่ด้วยใช่ครับคือเวลาอยู่พวกคลับเบอร์เลยปาร์ตี้แล้วเร็วนี้จะมีปาร์ตี้ของเราทั้งสองคนด้วยครับครับเป็น Moving Party ไปตามที่ต่างๆให้เราติดตามครับมันแน่ๆเพราะว่านะคอยติดตามมันไปแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เราคงจะได้ดูกันไปแล้วนะครับในออดิชั่นของเราเมื่อสักครู่นะเป็น1วงนะฮะที่มาจากศิลปากรนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวมีอีก1คนรู้สึกที่เขาพร้อมจะมาโชว์อันนี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยฮะเซอร์ไพรส์ครับเขาเป็นใครฮะเขาชื่อคุณแร็ปเอกอะฮะทำเป็นเล่นไหมคนนี้คือนี่คือที่เราเห็นคือในทูสตาร์เลยนะสุดๆนะคนตามเขาเป็นล้านมาด้วยเหรอฮะมานี่ไงฮะโอ้สวัสดีครับขอเชิญคุณต้อนรับคุณแร็ปเอกสวัสดีครับพี่ว้าวได้ข่าวออดิชั่นมาจากไหนครับพี่กันไปแล้วครับออดิชั่นไปเรียบร้อยแล้วสองเพลงครับเพลงรับเอก2แล้วก็ไอคอนิกเรคคอร์ดครับคุณแม็ปเคยฟังเพลงเขาป่ะฮะยังไม่เคยฟังสดๆแบบนี้ฮะแต่คุณเคยดู YouTube ของเขาใช่ไหมฮะเห็นมาบ้างแล้วเดี๋ยวนี้มีโจ๊กโจ๊กด้วยป่ะฮะมีครับโอเคงั้นรอให้พี่แม็ปเอกโชว์หน่อยแล้วกันนะฮะโอเคขอเสียงตบมือหน่อยครับโจ๊กโจ๊กผมชื่อเอกชื่อเอกมีดีกรีดีๆต้องคิดดีทำดีผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนตั้งใจและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบผมผมทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเทอย่างดีให้หน้านี้เป็นศิลปินดีๆนี่รับเอกรับเอกพันลับหน้าใสรับเอกรับเอกพันลับหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมโจ๊กโจ๊กบ้านผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแม่ผมอาสาพาช่วยให้ชีวิตลูกนั้นเจริญผมเป็นคนจริงใจผมเป็นเพียงหน้าใหม่ที่คอยอยากได้รับโอกาสมาพร้อมมุ่งมั่นสัญญาสร้างสรรค์อาสาด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีรับเอกรับเอกพันลับหน้าใสรับเอกรับเอกพันลับหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมอยากฟังเพลงดีอยากฟังเพลงมันต้องตั้งใจฟังรับเอกไอ้ยะใช่ใช่รับเอกรับเอกรับเอกพันลับหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมจบ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 นี่หมายถึงว่าจบจบขอบคุณพี่เอกมากครับขอบคุณมากครับต้องมาให้ดูกันหน่อย
นะครับกับวันดีๆวันนี้นะครับทั้งของโดมด้วยแล้วก็ของทั้ง Google Plus ด้วยครับขอเรียนเชิญนะครับคุณพรทิพย์กองชุนครับหัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทยนะครับพี่อ้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวแทนศิลปินจาก Iconic Record นะครับทั้งน้องๆทั้งหลายเดี๋ยวขอตัวแทนขอเป็นเซตแรกก่อนแล้วกันนะครับขยับมาด้านนี้นิดนึงได้ไหมฮะขยับตามผมมาได้เลยนะครับขยับตามมานิดนึงโอเคไหมครับเซนเตอร์ไหมครับพี่ได้นะครับบีบบีบนิดนึงบีบตัวนิดนึงนะฮะได้ไหมครับได้นะครับน่าจะโอเคแล้วซ้อนไหลกันหน้าดูเลยนะครับกล้องกลางนะครับกล้องกลางครับและขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับคุณคมสันฤกษ์สุทธิวิเศษนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่วน Consumer Imaging and Information ครับบริษัท Canon Marketing Thailand จำกัดนะครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็คุณนพดลเจสันจิรสันนะครับ Managing Director จาก YouTube Play นะครับขอเรียนเชิญด้วยตัวแทนศิลปินเดี๋ยวขอเชิญอีกหนึ่งฮะอีกหนึ่งช็อตใช่ไหมฮะโอเคอ่ะขอบคุณมากครับน้องๆตัวแทนศิลปินเดี๋ยวลงก่อนแล้วก็พี่โดมนะครับกับคุณอ้ออยู่ก่อนนะครับขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งคุณคมสันฤกษ์สุทธิวิเศษนะครับและคุณนพดลเจสันจิรสันนะครับตัวแทนจาก Canon นะครับแล้วก็จาก YouTube Play ด้วยครับแล้วก็ขอเชิญนะครับโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับ Mr. Simon Henderson นะครับ for the photo groupขอบคุณนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณคมสันนะครับและคุณนพดลด้วยครับSimon could you please stay on stage yeah ขอบคุณพี่อ้อด้วยครับขอบคุณนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขออีกหนึ่งช็อตแล้วกันนะฮะ
ศิลปินนะครับจาก Iconic Record ทุกท่านนะฮะขอเชิญเลยโดมเชิญศิลปินทุกคนครับเชิญเลยมาๆขอเชิญพี่วูดดี้ด้วยนะครับซาวด์อินจิเนียร์นะครับที่สุดยอดมากๆเลยนะครับพี่กอล์ฟด้วยนะครับขอเชิญเลยนะครับคุณกอล์ฟกิมเล้งนะครับขอเชิญด้วยนะครับและสำหรับงานในวันนี้นะครับจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับผู้สนับสนุนทุกๆคนนะครับนั่นคือ Google Plus นะครับเครื่องดนตรี Yamaha ครับนาฬิกา Citizen นะครับ Canon Pixma Inkjet Printer นะครับ YouTube Play รถยนต์ Nissan ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับสำหรับผู้สนับสนุนที่ได้ทำให้เกิดงานในวันนี้และผมเชื่อว่าก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อไปแน่นอนนะฮะเข้าไปติดตามมันได้ใน Iconic Record หรือว่าช่องทางต่างๆนะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับให้กับ Iconic Record ครับผมครับและเราทุกคนนะสามารถติดตามนะครับในรายการต่างๆของ YouTube Play ได้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Google Plus Hangout นะฮะในรอบคัดเลือกวันที่12มกราคมนะครับแล้วรอบไฟนอลในวันที่19มกราคมนะครับซึ่งการถ่ายทอดนั้นก็จะแสดงโดยนะผู้เข้าแข่งขันมาจากสตูดิโอให้เราได้ชมสดๆกันด้วยครับติดตามแล้วกันนะครับผ่านทาง Google Plus Page ของ Iconic Records ครับแล้วก็อัปเดตกับกิจกรรมได้ด้วยที่ www.iconicrecords.com/onlineaudition นะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งและการขอบคุณมากๆครับทุกคนครับวันนี้ผมแม็ปวงศรวันธรรมนะครับจากคลื่น Med 107ไปก่อนแล้วนะครับก็ติดตามมาแล้วกันตามช่องทางต่างๆที่ได้บอกสวัสดีครับ